ที่พิจิตรเองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแหมเราพูดอย่างภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเรามีทั้งพิจิตรและกำแพงเพชรที่ยังไม่ติดนะคะยังไม่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังไม่ลดละความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยนะคะเขาตรวจ 100% สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองบริเวณถนนสาย117ขาขึ้นโดยพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดพิจิตรได้ตั้งด่านคัดกรองในถนนสายหลักทั้งขาขึ้นขาล่องจำนวน6ด่านด้วยกันเจ้าหน้าที่ประจำด่านก็จะตรวจวัดไข้ทุกคนที่เดินทางเข้าไปในจังหวัดนะคะแต่สำหรับคนที่ผ่านจังหวัดค่ะเพื่อไปยังจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่เรียกตรวจวัดไข้นะคะโดยจะให้ไปตรวจคัดกรองที่จังหวัดที่จะไปนะคะเพื่อเป็นการป้องกันรถติดแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ในส่วนของการคัดกรองคนเข้าจังหวัดพิจิตรค่ะก็จะตรวจแบบ 100% เลยตามภาพเลยนะคะหากตรวจพบว่ามีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งกลับไปยังภูมิลำเนาให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและจังหวัดเองตอนนี้เนี่ยนะคะที่พิจิตรเขาตั้งด่านคัดกรองตั้งแต่วันที่27มีนาคมสิ้นสุดนิ้วแล้วค่ะสิ้นเดือนเมษายนเลยมีเสียงท่านผู้ว่าด้วยติดตามเอาละฟังค่ะของท่านผู้ว่านะคะเส้นที่เข้าบางบุญนาคแล้วเส้นที่ไปทางดงเจริญทับคออันนี้ก็ไปออกเพชรบูรณ์แล้วก็ขามาอีก3ด่านนี้จะตั้งตั้งแต่วันที่27มีนาจนถึงวันที่30เมษาเพราะนั้นขาขึ้นเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเราจะตรวจทุกคนนะที่เข้าพิจิตรแต่ถ้าไม่ใช่พิจิตรเราก็จะให้ปล่อยผ่านเลยเพราะว่าให้จังหวัดอื่นที่เขาตั้งด่านคอยตรวจอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของที่เข้าพิจิตรไม่ว่าจะเป็นอำเภออะไรตรวจ 100% ฮะแล้วก็จะมีวัดไข้พอเมื่อตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยพบว่าถ้ามีอาการไข้เราก็จะแจ้งไปทางภูมิลำเนาที่เข้าไปแล้วก็ให้เฝ้าระวังในจุดที่หมู่บ้านตำบลที่ไปอันนี้ก็ทำมาตั้งแต่วันที่27ก็จะตรวจไปถึง30เมษาอันนี้ถ้ายังสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะขยายเวลาไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอันนี้ก็เราก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี่คือคำยืนยันของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะฮะคุณศิรนัทชุมอุปการนี่เขามีแคมเปญด้วยนะครับคุณเขาติดแฮชแท็กกันทั้งจังหวัดบอกว่าพิจิตรต้องชนะคือแฮชแท็กกันทั้งจังหวัดเลยผมว่ารักษาเขาเรียกว่าเรื่องของสถิติไว้ดีที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะบางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาตรการของเขานั้นหย่อนยานแต่ความหมายเลยคือว่าบางครั้งอาจจะมีการเล็ดลอดของผู้ที่เดินทางสัญจรจากต่างจังหวัดเนี่ยข้ามไปข้ามมาเพราะจะเห็นได้ว่าไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแต่ละท่านจะเดินทางมากกว่า1แห่งแล้วเป็นคนเดินทางทั้งนั้นเลยเนาะดูเหมือนเป็นนักเดินทางทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละคนที่ติดเชื้อเอาละค่ะสิ่งนึงที่จะป้องกันได้ก็คือกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวช้อนส่วนตัวไม่มีช้อนกลางแล้วล่ะช่วงนี้